คดีนี้เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วครับเป็นอุบัติเหตุทางเครื่องบินครับเมื่อสายการบิน Japan Airline เที่ยวบินที่350เนี่ยแทนที่มันจะลงที่ลานเว์ปกตินะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ถึงลานเว์ครับ เครื่องบินเนี่ยเกิดหักหัวแล้วก็ตกลงไปในทะเลก่อนเหตุการณ์มันดูเหมือนว่าจะเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมครับแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพี่เอ็มบอกเลยว่ามันมีตัวต้นเหตุมันมีคนร้ายอยู่บนเครื่องบินลนํานี้และคนหลายคนนั้นเป็นคนสําคัญด้วยครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมได้ใน Final อตฟาวเอพิโซดที่164พร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ไฟน์โฟ้าพอดแคสต์ครับวันนี้คุณอยู่กับผมแ,ม,แมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับตอนนี้พี่แฮมยังไม่เห็นเนาะว่าภาพที่ออกมาเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยตอนที่ออกสูส่สายตาเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรครับแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเพิ่มไฟสัส่ง,งเข้ามาที่หน้าพี่แฮมเยอะมากๆนะครับอาจจะเห็นว่าพี่แฮมช่วงนี้ภูมิแพ้จัดเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะได้นอนด้วยกลัวใบหน้าจะโสมนะครับอยงนงไนก็สาดไฟกันเต็มที่ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล้วภาพเออสบายนวลตาหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงยังไงเนี่ย น,น้อมรับทุกๆคําแนะนําทุกๆคําติชมเพื่อพัฒนาผลงานให้มันดียิ่งขึ้นไปครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการบิน หรือเปล่านะอ่าต้องบอกอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นวินาสภัยแล้วกันนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องบินครับเกี่ยวกับสายการบินโดยเฉพาะเป็นสายการบินที่เป็นเรียกว่าขึ้นชื่อเลยนะเกี่ยวกับความปลอดภัยนั่นก็คือจเจแปนแอร์ไลน์ครับเป็นสายการบินที่เป็นสายการบินหลักของประเทศญี่ปุ่นแต่เหตุการณ์นี้พี่แอต้องบอกว่ามันมี ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมครับว่าฟ n ยนอตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากคดีที่มันเลวร้วายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปปีตอนนี้พี่แอมอยากให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยเลยโดยเฉพาะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวพวกเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะดังนั้นมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยครับไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ข้อคิดหรือว่ามีข้อถกเถียงในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่มันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้เอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังคดีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซอิจิคาตางิรินะครับ เ,เรียกเขาว่าเซอิจิแล้วกันเซอิจิเกิดวันที่10มิถุนายนปี1946ครับในเมืองโอิตะซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้นะครับของประเทศญี่ปุน่นตัวเขาเนี่ยเป็นน้องครับเป็นน้องคนสุดท้องเลยในจำนวนพี่น้องสองคนนะก็คือมีพี่น้องสองคนนะ่ะเขาเป็นน้องคนเล็กครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นพี่สาวตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดเป็นร้านค้าครับ เป็นร้านค้าขายนาฬิกานะแล้วก็รับซ่อมนาฬิกาด้วยซึ่งพผมต้องบอกว่าเป็นร้านแบบไม่ใช่ร้านกิกก๊กแต่เป็นร้านที่ประสบความสําเร็จครับเป็นร้านแบบชื่อดังเลยอยู่ในเมืองแห่งนั้นมีผู้คนมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการมากมายเลยในร้านนาฬิกาของครอบครัวเซอีจีดังนั้นครับ พอธุรกิจมันไปได้ดีเนี่ยนั่นก็ทําให้ครอบครัวของเซจิเนี่ยเป็นครอบครัวที่ยังถือว่าเป็นชนชั้นกลางนะตามข้อมูลเป็นชนชั้นกลางแต่ว่าค่อนไปทางสูงแหละคือเกือบเกือบเกือบที่จะรวยแล้วนะครับก็คือคนชั้นกลางค่อนข้างสูงเนาะตัวเซอิจิเองครับก็เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งมากๆครับเขามีผลการเรียนที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเนาะจนกระทั่งเขาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโอคายามะครับในสาขาวิทยศาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ ย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เรียนมหาวิทยาลัยไปได้สักพักเนี่ยตัวเซจิเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทางของเขาเขารู้สึกว่า,วาเอาจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขามีความฝันอยู่เขามีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็น นักบินครับเซจิอยากจะเป็นนักบินมาโดยตลอดแล้วก็ไม่รอช้านะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่เขารู้จักตัวเองเซจิตัดสินใจลาออกเลยครับกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่กลับไปปรึกษาครอบครัวว่าเนี่ยเขาเจอแล้วนะว่าเขารักอะไรเขาชอบอะไรเขาอยากเป็นนักบินดังนั้นเขาลาออกจากมหาวิทยาลัยเลยไม่เรียนแล้ววิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่จําเป็นครับเขาไปสอบตรงเข้าวิทยายลายัยการบินทันที ซึ่งการตัดสินใจต้องบอกว่ามันไม่ได้ผิดเลยครับเพราะว่าเซจิยอย่างที่พี่พมบอกเนะี่ยเขาเรียนเก่งเขาฉลาดอยู่แล้วนั่นทำให้เขาเรียนจบครับออกมาเป็นนักบินได้สมความปรารถนา ด้านของความรักบ้างครับเขาได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาก็คบหาแล้วก็ดูใจกันได้สักพักหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันครับแล้วทั้งคู่ก็มีลูกสาวด้วยกันด้วยหนึ่งคนนะครับตัวเซจิต้องบอกว่าเป็นสามีที่ดีเลยนะครับเขาดูแลภรรยาของเขาเป็นอย่างดีรวมถึงเป็นคุณพ่อที่ดีด้วยนะก็มีเวลาจากการบินเนี่ยเขาก็จะกลับมาเล่นกับลูกครับกลับมาให้เวลากับครอบครัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้แล้วเซจิยังเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าครับไม่สูบบุหรี่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกการพนันทุกประการเลยนะครับดูแล้วเป็นคนที่แบบโหเป็นบุคคลในตัวอย่างเลยใช่ไหมโคนจะได้โล่แบบบุคคลตัวอย่างมากๆเวลาว่างของเซจิเขาทาอะไรสิ่งที่เขาเลือกจะทํานอกจากการอยู่กับครอบครัวแล้วครับสิ่งที่เขาชอบมากๆเลยก็คือการตกปลาครับเขาจะมีกวนมีแก๊งในการตกปลาอยู่ก็จะออกไปทํางานอะไรเด็ก ตกปลาด้วยกันหากฟังมาถึงจุดนี้แล้วพี่ยมเชื่อว่าหลายๆคนก็มองว่าโหเซจินี่เป็นหนึ่งในบุคคลในอุดมคติของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมครับเขาทั้งเพียบพร้อมเนาะได้ทาในสิ่งที่รักสิ่งที่ฝันประสบความสําเร็จรายร้องไปด้วยความสุขความสําเร็จแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแต่แล้วครับทุกอย่างเนี่ยจู่ๆมันเหมือนเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค้าปี1976ตอนนั้นเซจิอายุ30ปีแล้วนะครับจู่ๆเนี่ยเหมือนพฤติกรรมของเขาครับเพื่อนๆมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแล้วเปลี่ยนไปเองแบบไม่มีใครบังคับด้วยความมั่นใจของเขาคือเดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรมั่นใจมากๆความมั่นใจของเขาเนี่ยอยู่ๆมันลดหวบลงมานะอย่างหน้าตกใจแถมเขาเนี่ยเริ่มที่จะปลีกตัวออกจากสังคมด้วยหนักเข้าหนักเข้าครับ อาการของเซจิคือเริ่มที่จะเห็นภาพหลอนครับคนรอบๆข้างรวมถึงเพื่อนๆของเซจิเนี่ยก็เริ่มสังเกตนะเห็นความผิดปกติของอาการของเซจิเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและนานวันเข้าเนี่ยพฤติกรรมจากดูผิดปกติเล็กๆน้อยๆอยเนี่ยมันดูลุกลามครับมันดูหนักข้อแล้วก็มันดูแย่ลงมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นครับทุกคนก็ยังไม่ได้แบบ ลงมือทำอะไรร่วมถึงตัวเซจิเองเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยให้อาการเป็นอย่างนั้นผ่านไปถึง2ปีปีเปับเพื่อนๆท่ามกลางความห่วงใยจากคนรอบข้างแต่ไม่ได้เทคแอคชั่นนะก็คือหวงคอยบอกเหฮ้ยเซจิแบบนายโอเคนะคุณยังโอเคหรือเปล่าจูๆ่ๆเซจิก็เดินไปบอกกับพี่สาวของเขาครับเขาบอกว่าพี่พี่ผมว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอกผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะแน่นอนครับ คำพูดนี้แบบพี่สาวก็เอา้างงเป็นคนญี่ปุ่นมา30กว่าปีนะครับเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ยูมาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นแลอยูยูมันน่าจะเป็นคนต่างชาติไม่รู้ว่าอะไรนะครับทําให้เซจิเนี่ยมีความคิดแบบนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคำพูดนี้มันบ่งบอกถึงสัญญาณเลยครับว่าเซจิเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิตครับเพื่อนเและด้วยในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปี1978เนี่ย ครอบครัวในยุคสมัยนั้นครับเพื่อนๆใครก็ตามที่พาลูกพาหลานหรือพาตัวเองไปพบจิตแพทย์เนี่ยก็มักจะมองว่าแบบพี่ยำพูดแบบบ้านๆเลยเนาะเหมือนเป็นคนบ้าครับมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ไปหาจิตแพทย์มีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ไปโรงพยาบาลทางด้านจิตเวชครับดังนั้นผู้คนในยุคนั้นก็เลยหลีกเลี่ยงครับในการไปหาจิตแพทย์แล้วก็ปล่อยให้อาการเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเอง อาการผิดปกติของเซจิเนี่ยพี่ยมต้องบอกว่ามันไม่ได้ทุเลาลงเลยครับอาการประสาทหลอนของเขาเนี่มันดูที่จะหนักมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำแม้แต่คนในบ้านเองคนในครอบครัวที่เคยรักเคยสนิทกันเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเข้าถึงตัวเซจิได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อนๆอย่าลืมครับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยอาชีพครับอาชีพหลักของเซจิคืออะไรคือนักบิดใช่ไหมครับดังนั้น เขายังคงทํางานอยู่ที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เหมือนเดิมเป็นนักบินเหมือนเดิมครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยเขากําลังประสบปัญหาสุขภาพจิตอยู่เพียงแต่ว่าในปี1980ครับหรือว่าราวๆสี่ปีแล้วนะที่เซจิเนี่ยต้องทนทุกทรมานอยู่กับอาการประสาทร้อนอาการทางจิตต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำงานผิดพลาด มากขึ้นเรื่อยๆครับรวมถึงสายการบินเองเนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่าการทํางานของเซจิเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับเพียมยกตัวอย่างเช่นจู่ๆเนี่ยเครื่องบินมันวิ่งไปเนี่ยวิ่งกําลังจะจอดหรือว่ากำลังจะขึ้นก็าตามเซจิมักจะมีจังหวะในการเบรกเครื่องเนี่ยผิดปกติครับคือมันไม่สมูทครับอยู่ๆอย,อยากจะเบรกก็เบรกกระทันหันขึ้นมาโดยไร้าสาเหตุหรือหลายๆครั้งเลยครับที่เซจิเนี่ยตัดสินใจ ขับเครื่องบินออกนอกเส้นทางครับคือเขาจะมีเส้นทางการบินอยู่ใช่ไหมขับวนออกไปเองเลยครับโดยที่ไม่ได้แจ้งซึ่งเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับพฤติกรรมเหล่านี้ทําให้ในเดือนพฤศจิกายนปี1980เนี่ยทางสายการบินก็พิจารณาแล้วว่าโหเซจิน่าจะมีปัญหาบางอย่างครับเขาก็เลยถอดชื่อของเซจิเนี่ย ออกจากการรับผิดชอบเที่ยวบินบางเที่ยวบินคือ,อยังให้บินอยู่นะแต่ถอดออกบางเที่ยวบินก่อนโดยสายการบินเนี่ยเขาหวังว่าเซจีเนี่ยสงสัยจะโหมงานหนากักน่าจะเหนื่อยครับก็อยากให้เขาเนี่ยพักผ่อนขึ้นเนาะแล้วก็จะได้กลับมาทำงานผิดพลาดได้น้อยลงและในช่วงนั้นเองตัวเซจีเองเขาก็รู้ตัวนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวเขาเริ่มตระหนักได้แล้วครับว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติในตัวเขาอย่างแน่นอนและตอนนั้นเองครับ สปีผ่านไปเขาก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาจิตแพทย์และผลการวินิจฉัยก็ออกมาว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าครับเพื่อนเพราอผลออกมาอย่างนี้แน่นอนว่าอาชีพนักบินเนี่ยมันเสี่ยงมากเกินไปใช่ไหมครับที่ผู้ป่วยที่กําลังมีปัญหาแบบกำพึ่งเป็นเลยนะยังไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันเสี่ยงมากครับถ้าเกิดเขาจะต้องไปขับเครื่องบินแล้วก็มีผู้โดยสารจํานวนมากแถมมันอยู่บนท้องฟ้านะเพื่อนๆตกลงมานี่มัน โอกาสรอดมันยากจริงๆดังนั้นทางสายการบินก็บอกว่าเขาไม่ได้ถอดหรือว่าไม่ได้แบบให้เขายกเลิกอาชีพนักบินนะคือยังให้คงเป็นสภาพนักบินอยู่แต่ว่าให้พักงานครับพักงานชั่วคราวไปก่อนแล้วก็ไปรับการรักษาอย่างเต็มที่ดีกว่าดังนั้นเจแบนอาไลก็เลยตกลงครับทำสัญญากับเซจิเป็นการพักงานชั่วคราวเพื่อให้เซจิไปรักษาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้เนาะ ตัวเซจิก็เขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเขาเข้าไปรับการบําบัดนะครับแล้วก็ไปพบจิตแพทย์อยู่อย่างสม่ําเสมอเลยทําแบบนั้นครับทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆตามนัดนะที่หมอนัดเนี่ยตลอด1ปีเลยจนอาการของเขาเนี่ยมันดูดีมากขึ้นเรื่อยๆครับทางแพทย์เนี่ยทางจิตแพทย์ที่รับผิดชอบก็เห็นว่าโอ้เซจิแบบดูดีมากๆเลยตอนนี้เริ่มที่จะกลับมา ใกล้เคียงกับเซจิคนเดิมแล้วครับอาการซึมเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยการรับประทานยาแล้วก็การบำบัดควบคู่ไปดังนั้นแพทย์ก็เลยอนุมัติครับบอกว่าเอาละมันถึงเวลาแล้วที่เซจิจะได้กลับไปทำงานที่เขารักทำงานที่เขาฝันอีกครั้งนั่นก็คือการเซ็นอนุมัติให้เซจิกลับไปทำงานที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์นั่นเองเซจิครับก็เอาเนี่ยครับใบอนุมัติจากจิตแพทย์เนี่ยไปยื่นที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์แล้วเขาก็ได้กลับไปทำงาน ทันทีเลยนะครับเพียงแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะได้เริ่มต้นที่การเป็นนักบินผู้ช่วยก่อนครับเพราะว่าเขาห่างหายการบินไปต้องปีนึงใช่ไหมก็จะให้เป็นกัปตันเลยก็ดูเสี่ยงกันไปก็เป็นนักบินผู้ช่วยครับแล้วก็บินแค่ภายในประเทศญี่ปุ่นเองก่อนแม้เซจิจะกลับไปทํางานเนี่ยแต่มันมีคนคนหนึ่งครับที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเนาะยังรู้สึกว่าเฮ้ยเซจิจะกลับไปทํางานได้จริงๆหรอคนคนนั้นก็คือ ตัวภรรยาครับตัวภรรยาคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยเขารู้สึกว่าเซจิที่ดูภายนอกดูผิวเผินเหมือนจะหายดีแล้วเนี่ยกลับยังพูดจาอะไรเนี่ยประหลาดประหลาดนี่บางครั้งครับแต่ว่าอันเนี้ยออทางภรรยาเขาก็ออกมาเปิดเผยภายหลังเนาะเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ๆเซจิก็ชอบมาพูดว่านี่เธอเธอรู้ไหมว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยกำลังจะบุกเข้ายึดญี่ปุ่นนะแล้วก็กําลังจะทําสงครามกับพวกเราภรรยาก็ฟังอ,อ๋อ อะไรอยู่ๆดีๆจะนิมิตอะไรว่าโซเวียตจะมาโจมตีญี่ปุ่นซึ่งมันตอนนั้นมันไม่ได้มีมูลข่าวไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลยครับที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เซจิเขาพูดออกมาได้มันประหนึ่งว่าเซจิเนี่ยเขายังคิดเขายังมีอะไรที่หลอนอยู่ในหัวเขาเองอยู่ดังนั้นครับ ภรรยาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเซจิเนี่ยยังไม่มีความสามารถมากเพียงพอหรอกในการที่จะกลับไปทําอาชีพสําคัญอย่างนักบินได้อย่างไรก็ตามครับในเมื่อทางจิตแพทย์ก็อนุมัติมาแล้วสายการบินก็เห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีใบอนุมัติมาแล้วแล้วก็เซจิก็อยากจะทํานะครับเพราะว่าเป็นอาชีพในฝันของเขาทุกอย่างก็เลยต้องดําเนินต่อไปครับเซจิก็ได้ กลับไปทำหน้าที่นักบินต่อให้เป็นนักบินผู้ช่วยก็ตามเนาะหลังจากทำงานเป็นนักบินผู้ช่วยอย่างที่พิธาว่าเป็นสายการบินภายในก็ทำงานไปนเรื่อยๆครับซึ่งเซจิก็ทำงานได้ดีเลยนะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรอย่างที่เขาเคยทำมาแล้วในที่สุดครับสายการบินก็เล็งเห็นแล้วว่าเออเซจิทำงานได้แล้วแหละก็เลยให้เขากลับไปเป็นกัปตันเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับไปเป็นนักบินมือหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง โดยในวันที่8กุมภาพันธ์ครับปี1982เนี่ยวันนั้นกับตันเซจิครับได้นำเครื่องบินเจแปนอะไรเที่ยวบินที่377นะครับโดยเส้นทางเนี่ยก็จะบินออกจากกรุงโตเกียวไปยังเมืองฟุกุโอกะครับโดยวันนั้นเนี่ยมีลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยอยู่เต็มลำเลยเนาะในวันนั้นเนี่ยเอาจริงๆเซจิก็เริ่มที่จะมีอาการผิดปกติให้เห็นแล้วครับเริ่มจากวันนั้นเนี่ยทางหอบังคับการเนี่ย ขอให้เที่ยวบินของเซจิเนี่ยบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นจริงๆถึงเวลาที่จะต้องเทคออฟขึ้นไปแล้วแต่ว่าหอบังคับการบอกว่าเฮ้ยเซจิหยุดก่อนอย่าเพิ่งเทคออฟนะเครื่องของคุณเนี่ยยังไม่ต้องเทคออฟในเวลานี้ให้รอสัญญาณอีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เซจิได้ยินหอบังคับการพูดเนี่ยสิ่งที่เขาทําคือเขาไปบอกผู้ช่วยนักบินแล้วก็บอกทุกคนว่าเราได้รับการอนุมัติ ให้ขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนี่คือสิ่งที่เซจิพูดครับซึ่งมันตรงกันข้ามนะหอมครับการบอกว่าหยุดก่อนรอก,ก่อนเซจิบอกไปเลยไม่ได้พูดอย่างเดียวครับเขาทําการเร่งเครื่องเลยครับเร่งเครื่องวินแล้วก็พุ่งออกไปเลยเคราะหดีมากที่ตอนนั้น นักบินผู้ช่วยแล้วก็วิศวกรที่อยู่ในเครื่องเนี่ย,เ,ยเขาได้ยินนะเขาได้ยินเสียงจากหอบังคับการเขารู้ครับว่าเซจิเนี่ยอาจจะได้ยินคลาดเคลื่อนไปเนาะหรือว่าเข้าใจผิดก็เลยสามารถที่จะช่วยนะครับช่วยเซจิเนี่ยหยุดเครื่องบินลำนั้นได้ทันเวลาครับหลังจากที่ทุกอย่างมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนาะหอบังคับการก็สั่งอนุมัติให้นำเครื่องบินขึ้นได้ครับเครื่องบินก็สามารถที่จะบินขึ้นไปได้แต่ปรากฏว่าในขณะที่เครื่องบินตอนนั้นกําลังบินอยู่นะ บินอยู่ดีๆจู่ๆเซจิเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะเลี้ยวขวาครับในพื้นที่ที่มันค่อนข้างโค้งชันเนาะซึ่งมันเป็นความรู้ทางการบินพี่อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่านามข้อมูลบอกว่าการหักเลี้ยวในพื้นที่โค้งชันเนี่ยมันจะส่งผลให้เครื่องบินเนี่ยมันเกิดอาการเหมือนยั่วอะครับมันลอดลงอย่างรวดเร็วและเป็นอีกครั้งครับที่จังหวัดที่เครื่องบินมันลอดลงอย่างรวดเร็วเนี่ย นักบินผู้ช่วยคนเดิมครับสามารถที่จะกอบกู้เครื่องนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่วิถีการบินคือปกติการบินมันจะต้องมีเหมือนระดับในการบินให้เครื่องบินเนี่ยมันลอยตัวอยู่ได้อย่างสเตเบิลอย่างเสถียรใช่ไหมครับแต่จู่ๆไปหักโค้งแบบนั้นเครื่องบินมันล่อนลงไปนักบินผู้ช่วยก็สามารถกู้กลับมาเข้าสู่เส้นทางเข้าสู่โคจรการบินได้เหมือนเดิมครับอย่างบุดบิดเลยจาก2เหตุการณ์นั้นครับทำให้นักบินผู้ช่วยเนี่ยก็เริ่มตระหนักได้แล้วครับเริ่มสังเกตได้แล้วว่าเฮ้ยกับตันของเขาเนี่ย จะไหวหรือเปล่าเนี่ยกับตันเซจิจะไหวหรือเปล่านักบินผู้ช่วยก็เลยหันกลับไปถามเซจิในตอนนั้นเลยครับว่าอายุโอเคคือแบบยังโอเคอยู่หรือเปล่านะยังปกติดีไหมซึ่งเซจิก็ตอบกลับมาว่าโอเคสบายดีฉันยังยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือสิ่งที่เซจิตอบมาและสุดท้ายครับเคราะก็ยังดีเนาะที่เครื่องบินสายการบินเที่ยวบินนี้ครับสามารถที่จะแลนดิ้งได้อย่าง ปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่งผู้โดยสารเนี่ยถึงที่หมายได้โดยทีไ่ไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้ผู้โดยสารหลายๆคนครับที่ได้รับประสบการณ์ในเที่ยวบินนั้นก็จะบอกจะบ่นนะครับว่าโหทำไมนักบินขับแย่จังเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยฟีดแบ็เหล่านั้นมันไม่ได้มีใครนำมาพูดให้เซอิจิฟังเลยเวลาผ่านไป1คืนครับ จากวันที่8กลายเป็นวันที่9กุมภาพันธ์ในวันนั้นเซจิยังคงต้องรับหน้าที่เป็นกัปตันเครื่องบินเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้จะเปลี่ยนเป็นการนําเครื่องบินเจแปนอะไรเที่ยวบินที่350บ้างซึ่งในวันนั้นมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเนี่ยรวมกันถึง174คนนะครับโดยเส้นทางจะเป็นเส้นทางขากลับครับโดยคราวนี้จะกลับจากเมืองฟุกุโอกะเนี่ยกลับไปที่กรุงโตเกียวกําหนดเวลาเทคออฟอยู่ที่7จ็ดโมงครึ่งนะครับ ในวันนั้นเนี่ยเซจิเขาเริ่มมีอาการแปลกๆตั้งแต่ตอนอยังไม่ได้ขึ้นเครื่องเลยนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายครับแล้วเซจิก็ไม่ยอมรับประทานอาหารเช้ารวมถึงกาแฟด้วยนะครับเขาก็ไม่ยอมดื่มไม่แตะต้องทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเลยในเช้าวันนั้นเที่ยวบินครับก็เทคออฟไปตามกำหนดครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะจนกระทั่งเวลาประมาณ8ปดโมงตรงก็คือบินไปได้แล้วครึ่งชั่วโมงเนี่ยเครื่องบินตอนนั้นครับก็ กำลังลดระดับลงครับจากความสูง29,000ฟุตเนี่ยมาอยู่ที่16,000ฟุตนะครับเพื่อเตรียมครับที่จะลงจอดที่สนามบินฮาเดดในกรุงโตเกียวเวลา8มง35นาทีครับตอนนั้นทางศูนย์บังคับการการบินเนี่ยก็ได้อนุญาตบอกว่าโอเคกับตันเซจิคุณสามารถที่จะนำเครื่องเนี่ยลงมาจอดที่รันเวย์ได้แล้วนะเวลาก็ผ่านไปจนถึงเวลา8นาฬิกา43นาทีนักบินผู้ช่วยก็ได้ทำการแบบเตรียมตัวแล้ว เตรียมแบบเตรียมเซ็ตเครื่องเตรียแมบบกระบวนการที่จะนําเครื่องลงให้เรียบร้อยแต่ว่าในตอนนั้นเองครับนักบินผู้ช่วยเนี่ยกลับเห็นว่ากัปตันเซจิเมื่อลอยครับเขามีอาการแบบเหมือนคนเมื่อลอยแล้วก็นั่งนิ่งเฉยเฉยคือทุกคนกำลังง่วนนะเตรียมตัวกระบวนการในการลงแต่กัปตันกลับนิ่งเฉยครับไม่ไหวติงถามอะไรก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยครับไม่นานนักเนี่ยเซจิก็เปลี่ยนตัวเองจากคนนิ่งๆิ่งเมื่อเหมือน เขากลับดูเหมือนตกอยู่ในอาการหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่ช้าเนี่ยนักบินผู้ช่วยก็พบว่าเซจิตอนนั้นเกิดอาการประสาทหลอนครับเพื่อนๆือคือเขาเนี่ยตัวเซจิเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองกําลังถูกข้าศึกหรือว่าถูกศัตรูเนี่ยจับตัวไว้อยู่และดูเหมือนเซจิเนี่ยเขาจะพูดกับนักบินว่าเขาตัดสินใจแล้วนะว่าเขาตายซะยังดีกว่าที่จะถูกศัตรูจับตัวไว้ครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เซจิทํา สิ่งที่เซจิทำก็คือเขาทำการนำเครื่องลงจอดอย่างรวดเร็วครับและในที่ขณะที่เพื่อนๆ่นจินตนาการตามเนาะคือเครื่องปกติมันค่อยๆลดระดับแล้วก็ลงจอดที่รันเวย์ใช่ไหมแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเซจิเนี่ยเขาปักหัวเลยครับเขาพุ่งนะอย่างรุนแรงเลยเพื่อน,นำหัวเครื่องบินครับพุ่งตรงดิ่งใกล้รันเวย์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เอาจิงๆแล้วบนเครื่องบินเนี่ยถ้าใครเคยนั่งเครื่องหรือว่าคนที่มีความรู้นักบินเนี่ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเครื่องบินมันมีอีกหนึ่งโหมดก็คือโหมดออโต้พายหลอดใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเหมือนนักบินระบบบ,บินอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การขับเครื่องบินเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นเป็นผู้ช่วยนักบินได้แต่ปรากฏว่าในตอนที่หักหัวแล้วก็พุ่งลงมาเนี่ยเซจิเขาปิดระบบออโต้พายหลอดทิ้งเลยครับปิดแล้วเป็นแมนนวลเลยแล้วก็บังคับคันโยกเองนะครับเพื่อลดระดับเครื่องบินอย่างรวดเร็วแล้วก็ แบบเหมือนกดค้างไว้เร่งไว้เฉยๆอย่างนั้นในตอนนั้นเองเนี่ยวิศวกรครับที่อยู่บนเครื่องเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เขาสังเกตได้เลยว่าความเร็วของเครื่องตอนนั้นเนี่ยมันเร็วเกินไปครับคือถ้าจะพุ่งลงเร็วขนาดนั้นเนี่ยเครื่องจะไม่ถึงลันเวแน่นอนคือมันจะตกลงก่อนครับก่อนที่จะถึงลันเวแต่นั้นก็ไม่ทําให้เซจิเนี่ยหยุดพฤติกรรมของเขาเลยเขายังคงดันคันโยกเนี่ยสุดแรงครับไปที่ความเร็วสูงสุดเครื่องบินมันก็พุ่งดิ่งด้วยความเร็วที่เร็วมากๆ สิ่งนี้ตอนนั้นเนี่ยนักบินผู้ช่วยเห็นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วครับพวกเรากําลังจะตายกันหมดถ้าเกิดเป็นอย่างนี้สิ่งที่นักบินผู้ช่วยพยายามทำคือการสู้กับเซจิครับพยายามดึงมือ กลับจากคันโยกคือเซจิดันสุดใช่ไหมนักบินผู้ช่วยแบบช่วยกันงานครับแล้วก็ตะโกนบอกเซจิว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้ากับตันคุณช่วยหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพวกเราจะตายกันหมดอย่างแน่นอนไม่พอครับเรียกวิศวะบอกเฮ้ยคุณวิศวะมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันเนื้อมือเซจิหน่อยเซจิก็ไม่ยอมครับแรงเซจิเยอะมากดันต่อไปทุกคนก็ดันกลับครับยือ้อยุดฉุดกกาชากันอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดครับ ตัวเซจิเนี่ยก็แพ้แรงของคนสองคนครับนักบินผู้ช่วยกับวิศาวะเนี่ยสามารถที่จะแย่งคันโยกกลับมาได้นะครับแล้วก็หยุดพฤติกรรมของเซจิได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาหยุดได้เนี่ยมีแค่พฤติกรรมของเซจิครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันช้าเกินไปแล้วที่จะเชิดหัวเครื่องบินหรือว่าควบคุมเครื่องบินให้กลับสู่รันเวย์ได้ทันเครื่องบินจเจแปนอลไรครับเที่ยวบินที่3-50พุ่งตกลง ทะเลครับเพื่อนๆที่อ่าวโตเกียวซึ่งมันห่างจากรันเวย์ไปเพียง1,800ฟุตเท่านั้นเองแรงกระแทกทำให้เครื่องบินเนี่ยมันแยกออกมาเป็น2ส่วนเลยครับปีกข้างหนึ่งถูกฉีกขาดและเครื่องทั้งหมดก็หลุดออกจากตัวเครื่องบินหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกครับวิศวกรยังคงอยู่ในเครื่องแล้วก็หมดสติไปครับในขณะที่เซจิก็ยังรอดชีวิตแต่สิ่งที่เขาทำคือ เจจนั่งร้องไห้กับเพื่อนนั่งร้องห่มร้องไห้อ,หยอยู่ข้างๆวิศวกรที่สลบไปนั่นแหละส่วนนักบินผู้ช่วยครับคนที่ช่วยยื้อคันโยกเนี่ยปรากฏว่าเขายังปลอดภัยดีและเขายังมีสติดีครับสิ่งที่นักบินผู้ช่วยทําคนนี้คือยอดเยี่ยมมากๆเลยเขารีบไปสั่งการนะครับให้ลูกบินทุกคนที่ยังมีสติอยู่เนี่ย ช่วยกันช่วยเหลือผู้โดยสารครับเอาเสื้อชูชีพมาใส่แล้วก็ทำตามขั้นตอนการอบพยพฉุกเฉินทันทีในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ช่วยนักบินคนนี้เขาย้ากับลูกเรือทุกคนเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยและออกจากเครื่องให้หมดก่อนครับคือช่วยผู้โดยสารให้ออกให้หมดอบพยพให้ปลอดภัยให้หมดให้เร็วที่สุด แต่ความพีคมันมีมากกว่านั้นครับเพื่อนๆคือในขณะที่ทุกคนเนี่ยลูกเรือทุกคนพยายามจะช่วยผู้โดยสารที่ยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยออกจากเรือไปใช่ไหมปรากฏว่าในขณะที่กลุ่มเนึ่ละกลุ่มพยายามจะอบพยพไปเนี่ยปรากฏว่าตัวเซจิที่เมื่อกี้นอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ใช่ไหมครับเขาได้แฝงตัวครับแฝงตัวเปลี่ยนครับเปลี่ยนโฉมจากกัปตันเนี่ยแฝงตัวไปเป็นผู้โดยสารครับแล้วก็กลายเป็น หนึ่งในกลุ่มคนแรกเลยนะครับกลุ่มแรกเลยที่ได้อบพยพออกจากเครื่องอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือครับกับตันเซจิของเรานี่แหละหน่วยกู้ภัยครับเดินทางมาถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงตรงครับพร้อมกับมีสื่อมวลชนเนี่ยมากมายเลยนะมาทําข่าวครั้งนี้บบเป็นข่าวใหญ่มากเครื่องบินตกและหนึ่งในภาพที่สํานักข่าวถ่ายได้คือภาพของกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มแรก และเพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับว่ามันมีกัปตันแฝงตัวอยู่แน่นอนครับภาพที่ถ่ายได้เป็นภาพเซจิกัปตันคนนี้ที่แฝงตัวเป็นผู้โดยสารกำลัง ยิ้มแต้เลยครับยิ้มแป้นเลยนะครับติดภาพอยู่เดี๋ยวยังไงเพี่มมให้ทีมงานแทรกภาพนี้เข้าไปด้วยนะครับเขาดูเหมือนดีใจมากครับที่ตัวเขาเนี่ยรอดชีวิตออกมาได้เป็นกลุ่มแรกเขาอาศัยช่วงชุลมุนครับแล้วก็ปะปนเป็นผู้โดยสารแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือนําตัวไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย กลับมาทางด้านการสืบสวนคดีนี้บ้างเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินตกครั้งนี้มันอาจจะเกิดจากความผิดปกติของระบบตัวเครื่องบินเองครับรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างมีอายุเยอะดังนั้นโอกาสที่ระบบจะทํางานผิดพลาดมันก็มีสูงเหมือนกันแต่หลังจากที่สืบสวนลงไปลึกๆเนี่ยแล้วก็สืบสวนลงไปเรื่อยๆเนี่ยพวกเขาก็พบว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด มันเกิดจากฝีมือของกัปตันอย่างนายเซจิตังหากอุบัติเหตุดังกล่าวครับทำให้มีผู้โดยสารเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย54รายครับได้รับบาดเจ็บสาหัส95รายและที่น่าเศร้าครับมีคนเสียชีวิตด้วยเป็นผู้โดยสารที่เสียชีวิตไปถึง24รายเลยนะครับที่ไม่ได้กลับบ้านในส่วนใหญ่ครับ คนที่เสียชีวิตเนี่ยตามข้อมูลบอกว่ามันเกิดจากตอนที่เครื่องบินมันตกลงไปแล้วที่พี่ฮมบอกว่าเครื่องมันแยกส่วนเนี่ยปรากฏว่าร่างของผู้โดยสารที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาก็เด่นครับกระเด็นหลุดออกจากเครื่องไปแล้วก็จมหายไปในทะเลแล้วก็มีบางส่วนครับที่ติดอยู่ในเครื่องแล้วก็ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงครับจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่กลับมาทางด้าน ตัวต้นเหตุครับอย่างกับตันเซจิบ้างเขาได้รับการรักษาอย่างดีที่โรงพยาบาลเอกชนเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ตัวเขาเนี่ยต้องบอกว่าได้รับาการบาดเจ็บเนี่ยเล็กน้อยมากๆซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับทั้งสายการบินเจแปนอลไลเนี่ยแทนที่จะออกมาเอาผิดเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยเจแปนอลไลออกมาปกป้องครับออกมาปกป้องกับตันเซจิถึงขนาดให้ข่าวผิดด้วยนะครับให้ข่าวให้ทุกคนคิดว่าเซจิเนี่ย เสียชีวิตไปกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนั้นไปแล้วครับเพื่อเป็นการช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้เซจิเนี่ยถูกแบบถูกประนามจากสังคมอย่างไรก็ตามครับการกระบวนการสืบสวนสอบสวนก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปทางการครับได้ส่งทีมสืบสวนด้านภัยพิบัตินะครับมาทาคดีนี้อย่างจริงจังเลยและไม่นานนักเนี่ยพวกเขาก็สรุปได้ทันทีเลยครับว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจาก ปัจจัยทักษะการขับหรือสภาพร่างกายของเซจิแต่อย่างใดครับแต่ความจริงแล้วสาเหตุมันเกิดจากสุขภาพทางด้านจิตล้วนๆเลยครับของเซจิทีมสืบสวนครับยังยืนยันว่าจากข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยเซจิยังคงมีอาการป่วยทางด้านจิตเภทอยู่นะครับและถ้าเกิดคนที่มีอาการป่วยขนาดนี้เนี่ย ตามกฎตามหลักแล้วเนี่ยเขาควรจะถูกถอดถอนใบอนุญาตนักบินไปแล้วด้วยซ้ำครับจากสาเหตุนี้และจากการสืบสวนนี้เองครับทำให้เซจิเนี่ยต้องถูกจับกลุ่มแล้วก็ตั้งข้อหาการกระทำโดยประมาทอันก่อให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่มาขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนะเพื่อนๆป,ปรากฏว่าตัวเซจิเนี่ยเขารอดจากคดีนี้ครับ เขาไม่ถูกดำเนินคดีใดๆเลยเนื่องจากว่าเขามีอาการทางจิตแล้วก็มีประวัติในการรักษาทางด้านจิตเภทอยู่นะครับดังนั้นทางศาลก็เลยบอกว่าเั้นไม่ต้องลงโทษแต่ว่าต้องส่งตัวเซจิเนี่ยไปบำบัดแทนครับส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลด้านจิตเวชแล้วก็สั่งให้มีการพ้นสภาพ นักบินครับจากสายการบินเจแปนอะไลในที่สุดหลังเหตุการณ์นี้ทางภรรยาของเซจิก็ได้ฟ้องหย่าด้วยนะครับซึ่งอันนี้พี่ยังไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าทําไมภรรยาเขาถึงฟ้องหย่าเนาะในข้อมูลไม่มีแต่ว่าก็ภรรยาก็ขอแยกทางไปนั่นทาให้เซจิเนี่ยหลังจากที่เขาไม่ได้ถูกจองจําในคุกเขาต้องออกมาบําบัดเนี่ยคนที่ดูแลเขาหรือว่าคนที่เซจิต้องไปอยู่ด้วยเนี่ยก็คือเป็นพี่สาวเขาแทนครับก็คือครอบครัวเนี่ย ภรยาก็พาลูกสาวไปอยู่ด้วยเซจิก็เลยต้องไปอยู่กับพี่สาวแทนแน่นอนว่าพอสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้มันถูกแพร่หลายออกไปเนี่ยสายการบินเจแปนอลายครับเป็นหนึ่งในคนที่ถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้เนี่ยครั้งแรกเขาออกมาปกป้องกับตันของเขาแถมยังออกมาให้ข้อมูลผิดๆอีกซึ่งตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ย สายการบินเนี่ยควรจะมีความรับผิดชอบใช่ไหมต่อชีวิตผู้โดยสารมากกว่าจะมานั่งปกป้องบุคลากรของตัวเองอีกทั้งตอนนี้สายการบินก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเซจิก,กํำลังรักษาตัวอยู่แล้วก็มีอาการทางจิตเภทอยู่ดังนั้นเขาควรจะต้องถูกถอดถอนใบอนุญาตสีไม่ใช่แค่พักงานอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมญี่ปุน่นตอนนั้นวิจารณ์แบบเจแบนอราอย่างหนักมากๆครับและอีกหนึ่งคนเลยนะที่แบบ ไม่โดนตำหนิเนะีคงไม่ได้เลยนั่นก็คือจิตแพทย์ครับจิตแพทย์คนที่เซ็นอนุมัติเนี่ยโหตอนนั้นอาจจะยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนในปัจจุบันนะถ้ามีปัจจุบันนี้อาจจะโดนขุดประวัติเรียบร้อยแล้วแต่ในสมัยนั้นเองก็โดนขุดเหมือนกันครับจิตแพทย์คนนี้โดนขุดประวัติออกมาเล่นงานนะครับแล้วก็ถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงเลยหลายๆคนตั้งคําถามว่า จิตแพทย์มีเกณฑ์อะไรเหรอถึงเอามาชี้วัดว่าคุณสามารถอนุมัติให้เซจิที่ยังคงม,มีอาการที่ยังต้องรักษาเนี่ยต้องขึ้นไปเป็นนักบินที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนเป็นเน้อยร้อยคนบนเครื่องบิน จิตแพทย์มั่นใจขนาดนั้นคุณมีหลักเกณฑ์หลักการอะไรในการเส้นอนุมัตินะครับตอนนั้นก็เรียกว่าโ,โหเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตมาตรฐานในการรักษาเนี่ยเรียกว่าเป็นที่แบบ t a Talk o u t to town ในสังคมญี่ปุ่นในเวลานั้นกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ข่าวข่าวนี้มันโด่งดังขึ้นมาแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ในสังคมเนี่ยทางการก็มีการ ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆในแวดวงการบินด้วยโดยอย่างแรกเลยครับเขามีการก่อตั้งศูนย์วิจัยทางการแพทย์เพื่อกิจกรรมทางอากาศโดยเฉพาะครับคือไม่ใช่แบบเป็นคลินิกแพทย์ทั่วๆไปแต่เป็นศูนย์วิจัยแพทย์ที่ดูแลสุขภาพจิตและก็สุขภาพร่างกายด้วยนะของทุกๆคนครับที่ทำงานเกี่ยวกับการบินไม่ว่าจะเป็นกัปตันลูกเรือผู้ช่วยนักบินวิศวกรศูนย์ทางการแพทย์นี้ครับจะดูแล ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบินทุกคนอย่างละเอียดก่อนทำงานเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการสร้างอนุสร์ด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่าเทียบเรือสนามบินฮานดะครับอนุสร์นี้ครับเป็นการลํำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้ครับทำให้พวกเราทุกคนยังคง ตระหนักรู้ถึงความสําคัญนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้บริการสายการบินต่างๆด้วยรวมถึงทาง j จแปนออไลน์ครับได้มีการยกเลิกเที่ยวบินหมายเลข350นะครับซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มันมีการพุ่งตกลงทะเลเนี่ยก็ไปใช้เลขอื่นครับส่วนเลข350นี่ก็ยกเลิกการใช้ไปตลอดการเลยและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับ อย่างที่พี่ฮำย้ําเตือนในหลายๆคดีก่อนหน้านะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ในยุค2,000กว่า,วาเนี่ยเพื่อนๆป,ปัญหาสุขภาพจิตได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกมองเหมือนกับโรคภัยไข้ขเจ็บทั่วไปเนี่ยมากยิ่งขึ้นเนาะและพี่ฮำย้ําเตือนกับทุกๆคนไม่ว่าจะเพศไหนไม่ว่าจะอยู่ไวัยไหนนะครับเรามาทําความเข้าใจกันเนาะว่าปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้หมายถึงว่าเขาผิดปกติ ไม่จากเรานะครับเขาแค่ป่วยครับเขาแค่ไม่สบายเหมือนกับพี่ฮันเป็นหวัด พี่แฮมเป็นภูมิแพ้มันไม่ได้มีคนบอกว่าเฮ้ยพี่แฮมเป็นภูมิแพ้แม่ผิดปกติว่ะเป็นคนผิดปกติไม่ใช่ครับพี่แฮมก็ยังเป็นคนเป็นคนหนึ่งคนที่ยังสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ยังสามารถที่จะเป็นคนที่ส่งต่อเรื่องราวต่างๆให้กับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมครับยังทางานได้เหมือนเดิมแต่พี่แฮมป่วยเป็นภูมิแพ้เชคกเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยทางด้านสุขภาพจิตครับเขาแค่ไม่สบายสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ต้องทําแบบย้ำมากๆเลยคือการปรับทัศนคติในการมอง ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้เปลี่ยนไปครับเขาก็คือผู้ป่วยคนหนึ่งที่เราจะต้องหันมาช่วยเหลือดูแลเขานะครับหากถึงเวลาที่จําเป็นเนาะแล้วก็ทําความเข้าใจเขามากๆครับรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตตัวเองนี่เหมือนกันเนาะเราต้องรู้เนาะว่าเอ้ยตอนนี้ จิตใจของเราไม่สบายเรากําลังป่วยอยู่ถ้าเราป่วยเราต้องทําไงครับเพื่อนไม่ใช่ปล่อยไว้นะก็ต้องไปหาคุณหมอครับการไปหาคุณหมอสุขภาพจิตการไปหาจิตแพทย์นั่นคือวิธีการในการรักษาอาการป่วยในจิตใจของเราแล้วเราเชื่อมันและพี่ยมก็เชื่อมันเลยครับว่าอาการป่วยเหล่านี้สักวันเราจะอยู่กับมันได้ครับเราจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขแล้วเราจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไมไ่แตกต่างจากใครเลยนะครับก็แค่คนที่ไม่สบายคนหนึ่งที่ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เท่านั้นเองครับยังไงพี่ฮัมเป็นกําลังใจให้ทุกๆุกคนเลยเนาะไม่ว่าจะประสบปัญหาอยู่หรือไม่ประสบปัญหาอยู่ก็ตามขอให้ทุกคนเข้มแข็งครับที่ทมอยู่เคียงข้างทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจทุกคนพร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับสาหรับรายการไฟน์นอตฟาวครับเราออกอากาศแบบนี้นะครับทุกวันอังคารเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นยูทูบส e อตทีไฟซาวคาร์พอร์ตบีนแอปเปิลพอดแคสต์นะครับใครที่อยากฟังแต่เสียงพี่ฮัมเนี่ยก็ตามเข้าไปใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ได้ใครที่ยังรู้สึกกวว่่าาาออยยจะะคุปรรเด็นนี้หื มีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมนะครับให้พี่แฮมอยากจะดิสคัทกันเนี่ยเข้าไปในไฟล์นอตฟาวแฟมิลี่เครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับหมื่นกว่าคนเท่านั้นเองแต่ว่าก็น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆไปตั้งโพสต์กระทูได้เลยครับอยากจะชวนเพื่อนๆคุยอยากจะชวนพี่แฮมคุยไปตั้งนะครับแล้วก็เรามาพูดคุยกันอย่างเป็นกัลยามิตรกันเนาะสุดท้ายครับเ,เพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆยังไงร,รักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับม i s i o n to Pluto ต o d c a s t Let's get out of your orbit. พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a t f a l e Podcast.